มาดูกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะอีก2วันค่ะวันที่29มีนาคมถึง1เมษายนนี้นะคะพื้นที่ตอนบนของประเทศจะเกิดพายุฤดูร้อนนะคะขณะที่ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำปางค่ะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนตอนนี้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าบนเขาดอยพระบาทแล้วก็เร่งทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในจังหวัดลำปางค่ะตามที่เห็นในภาพนี้นะเจ้าหน้าที่กว่า200นายได้ร่วมกิจกรรมเชิงรุกแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยจัดแบ่งกำลังพลนำอุปกรณ์ดับไฟครบมือเลยค่ะทั้งไม้กวาดคราดไม้ตบไฟและอุปกรณ์ฉีดน้ำออกปฏิบัติการทำแนวกันไฟและดับไฟป่าบนเขตพื้นที่สูงเขาดอยพระบาทจังหวัดลำปางโดยสถานการณ์ไฟป่านะครับในพื้นที่ล่าสุดเองยังคงรุนแรงนะครับหลายจุดเนี่ยยังพบมีการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยเฉพาะที่บริเวณเขาดอยพระบาทซึ่งอยู่ชิดติดกับตัวเขตตัวเมืองลำปางนะครับก็เกิดไฟไหม้ป่ายาวนานติดต่อกันตอนนี้5วันแล้วนะครับคาดว่ามีพื้นที่ป่าเสียหายตอนนี้ไม่ต่ำกว่า100ไร่เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนหลายหน่วยงานนะครับก็เข้าไประดมดับไฟป่าแล้วก็ไปทำแนวกันไฟตลอดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ที่บริเวณตำบลพิชัยช่วงเขาดอยฝรั่งเลื่อยไปนะครับไปจนถึงเขาดอยพระบาทส่วนสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปางเองนะครับก็ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟจนฟ้าสลัวไม่สามารถมองเห็นทิวเขารอบตัวเมืองได้อย่างชัดเจนนะครับและคุณภาพอากาศก็อยู่ในระดับปานกลางจนถึงระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้วครับด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาระบุนะคะว่าระยะนี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือชายฝั่งของภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ทั้งสัปดาห์เลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะส่วนในช่วงวันที่29มีนาคมถึง1เมษายนนะคะบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและทะเลจีนใต้ในขณะที่บริเวณประเทศไทยนั้นก็มีอากาศร้อนอยู่ก็จะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงได้นะคะส่วนภาคใต้ค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นขอให้คุณผู้ชมนะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแถบนั้นเตรียมรับมือเอาไว้ด้วยค่ะ